สวัสดีครับอู๋สปินนายครับ Apple ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่นะครับที่จะมาใน iOS 14.5 นะครับช่วยให้เราสามารถใช้นาฬิกา Apple Watch ในการปลดล็อก iPhone ได้ครับปกติแล้วถ้าเกิดเราสวมหน้ากากอนามัยซึ่งตอนนี้ก็น่าจะต้องสวมกันแทบจะตลอดเวลานะครับเราจะไม่สามารถปลดล็อก iPhone รุ่นใหม่ๆที่ใช้ Face ID ได้อย่างสะดวกรวดเร็วใช่มั้ยครับเพราะว่าเราจะต้องปลดหน้ากากลงมาก่อนนะครับในการที่จะสแกนใบหน้าหรือว่าต้องใช้นิ้วของเราเนี่ยในการที่จะกดรหัส Passcode นะครับยาวๆที่เราตั้งเอาไว้บน iPhone เนี่ยแหละต่อไปนะครับถ้าเกิดใครใช้นาฬิกา Apple Watch ด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะปลดล็อก iPhone รุ่นใหม่ๆที่ใช้ Face ID ได้อย่างรวดเร็วเลยแม้ว่าเราจะสวมหน้ากากอยู่ที่ฟีเจอร์นี้จะมาใน iOS 14.5 กำลังจะปล่อยให้อัปเดตเร็วๆนี้ครับทำงานยังไงนะครับผมทำให้ดูในคลิปนี้ครับก่อนหน้าที่จะมี iOS 14.5 แล้วก็ Watch OS เวอร์ชั่น 7.4 เนี่ยใครที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่อย่างนี้นะครับเราจะไม่สามารถปลดล็อก iPhone ที่ใช้ Face ID ได้อย่างง่ายดายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องปลดหน้ากากลงมาหรือว่าใช้นิ้วของเรากด Passcode นะครับกว่าจะสแกนกว่าจะกดกว่าจะปลดล็อกได้เนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับหลังจากที่เราอัปเดตเป็น iOS 14.5 แล้วก็ Watch OS 7.4 นะครับจะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมานะครับจะมีเมนูเพิ่มเติมให้เราเห็นได้เลยนะครับในเมนูของFace ID and Passcode นะครับจะบอกเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะปลดล็อก iPhone ด้วยนาฬิกา Apple Watch ได้นะครับกรณีที่ใครมีหลายเรือนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเรือนหลักที่เราใช้ได้เลยนะครับหลังจากที่เปิดฟีเจอร์นี้ครับเราก็จะสามารถใช้นาฬิกา Apple Watch นะครับโดยที่มีเงื่อนไข 3-4 ข้ออยู่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Apple Watch เรือนที่เราใส่อยู่และต้องการที่จะใช้ในการปลดล็อก iPhone เนี่ยจะต้องเป็นของเรานะครับนั่นก็คือต้องเชื่อมต่อกับ iPhone ของเราอยู่นั่นเองครับข้อที่2คือ Apple Watch จะต้องมีรหัส Passcode เป็นของตัวเองนะครับใครที่ใช้ Apple Watch แบบไม่มี Passcode เนี่ยจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ครับอย่างที่3ก็คือเราจะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าฟีเจอร์นี้จะทำงานต่อเมื่อ iPhone เนี่ย detect ได้ว่าเจ้าของเครื่องเนี่ยกำลังสวมหน้ากากอนามัยอยู่นะครับนั่นก็คือมันสามารถสแกนใบหน้าได้ประมาณครึ่งบนครึ่งล่างมันสแกนไม่ค่อยได้เนี่ยแหละครับมันถึงจะเปิดฟีเจอร์ให้เราสามารถปลดล็อก iPhone ด้วยนาฬิกา Apple Watch ได้นะครับตอนนี้ iPhone ของผมเนี่ยล็อกอยู่นะครับถ้าเปิดฟีเจอร์นี้เรียบร้อยเนี่ยสมมุติว่าผมคว้าเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานนะครับก็สามารถที่จะปลดล็อกได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับเงื่อนไขสำคัญอีกอย่างนึงนะครับในการที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ได้เนี่ยก็คือทั้งตัวนาฬิกา Apple Watch จะต้องสวมอยู่ในข้อมือของเราแล้วก็ทำการปลดล็อกไว้อยู่นะครับและตัว iPhone ที่จะปลดล็อกเนี่ยจะต้องอยู่ในรัศมีที่ใกล้กันมากๆนะครับนั่นก็คือเราจะต้องถืออยู่ในมือของเราอะนะครับถ้าเกิดเพื่อนเราข้างๆเนี่ยเอาไปถืออยู่ด้วยเนี่ยก็จะเริ่มไกลจาก Apple Watch ออกไปก็จะไม่สามารถใช้ในการปลดล็อกได้อย่างไรก็ตามในขณะที่ปลดล็อกเนี่ยนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยจะขึ้นเตือนมาเลยนะครับว่าตอนนี้โทรศัพท์ iPhone เนี่ยถูกปลดล็อกด้วยนาฬิกา Apple Watch เดือนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดมันปลดล็อกโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนั่นก็คือเราไม่ได้ถืออยู่ในมือหรือว่าเพื่อนข้างๆเนี่ยถือไปนะครับแล้วก็มีการปลดล็อกด้วยฟีเจอร์นี้เกิดขึ้นนาฬิกาเราจะสั่นและเราสามารถที่จะกดล็อก iPhone ของเราผ่านนาฬิกา Apple Watch ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยที่เขาได้เตรียมเอาไว้ครับก็เป็นฟีเจอร์ที่ Apple เนี่ยออกมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ใช้ iPhone แล้วก็ใช้ Apple Watch นะครับในการที่เราสามารถปลดล็อกตัวเครื่องได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับฟีเจอร์เนี่ยใช้ในการปลดล็อก iPhone เพื่อเข้าใช้งานเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ทดแทนการใส่พาสเวิร์ดที่ปกติแล้วจะเด้งขึ้นมาเป็น Face ID ได้อันนั้นเนี่ยต้องสแกนหน้าจริงๆหรือว่าใส่รหัสจริงๆเท่านั้นนะครับคนที่ใช้นาฬิกา Apple Watchมาก่อนหน้านี้ก็จะรู้นะครับว่า Apple เนี่ยมีฟีเจอร์นี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในการที่เราสามารถใช้ Apple Watch ปลดล็อกเครื่อง Mac ครับตอนนี้ถึงคิวของ iPhone แล้วก็เรียกว่าขายของเก่งทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครมี Apple Watch ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นครับในการอัปเดต iOS 14.5 ที่จะปล่อยให้อัปเดตกันเร็วๆนี้ฟีเจอร์นี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์นึงเท่านั้นนะครับ Apple ยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อีกหลากหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการติดตามของแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานนะครับเพื่อความโปร่งใสในการใช้งานมากยิ่งขึ้นการรองรับ 5G แบบซิมคู่นะครับการใช้ Siri โทรออกหาเบอร์ฉุกเฉินการรองรับ Joy Dual Sense หรือว่า Joy PlayStation 5นะครับที่เราสามารถเชื่อมต่อกับ iPhone หรือว่า iPad ของเราได้รวมถึงมีการปรับปรุงสิ่งต่างๆอีกมากมายนะครับรอติดตามการอัปเดต iOS 14.5 ได้เร็วๆนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone อยู่นะครับก็จะสามารถอัปเดตขึ้นมาใช้งานได้ฟรีครับผมอู๋สปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับThank you.